สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกับการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดหวานไหมหวานไหมหวานหวานหวานเจี๊ยบหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พร้อมด้วยแกนนำพรรคร่วมทั้ง8พรรคการเมืองแถลงหลังการประชุมที่พรรคประชาชาติว่าผลการประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาล8พรรคมีข้อสรุปคือหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคได้ร่วมกันมีมติจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านประกอบด้วยนายพิธาเป็นประธานนางสาวสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคก้าวไกลนายเผ่าภูมิจากพรรคเพื่อไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาตินาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพจากพรรคไทยสร้างไทยนายวิรัตวรสศิรินจากพรรคเสรีรวมไทยนายกันนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมนายวัศวรรณพวงพรศรีจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังและนายชวริตขจรพงศ์กิรติจากพรรคพลังสังคมใหม่โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่6มิถุนายนที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเมื่อคณะกรรมการตั้งแล้วได้ตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก7คณะเพื่อตอบสนองปัญหาของประชาชนได้แก่คณะทำงานค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานด้านไฟแล้งเอลนินโญคณะทำงานด้านชายแดนใต้คณะทำงานแก้รัฐธรรมนูญคณะทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 คณะทำงานด้านเศรษฐกิจปากท้อง SME และคณะทำงานแก้ยาเสพติดโดยมีตัวแทนแต่ละพรรคการเมืองเข้าประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งกรรมการประสานงานต่อไปคณะทำงานต่างๆจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพรรคการเมืองในการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อกลั่นกรองเป็นนโยบายแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติยืนยันการทำงานเป็นไปด้วยดีสามัคคีกันตั้งใจทำงานแก้ปัญหาของประชาชนให้มากที่สุดส่วนการจัดสรรตำแหน่งฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนประธานสภาพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลจะพิจารณาร่วมกันยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลมีการพูดคุยว่าเรื่องการเตรียมพร้อมบริหารราชการเพื่อประชาชนซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเหลือแค่รับรองส.ส.อย่างเป็นทางการคิดว่าประชาชนหวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานรับรองส.ส.ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อผลักดันวาระต่างๆเพื่อประชาชนต่อไปทั้งนี้นายพิธาบอกว่ายังไม่มีเวลาเจาะจงในเรื่องตัวประธานสภาแต่เป็นไปตาม2พรรคสอดคล้องกับเวลากฎหมายและกกต.อยากให้การทำงานรัฐบาลไร้รอยต่อไม่มีวันที่เฉพาะว่าจะได้ตัวประธานสภาเมื่อไหร่ทั้งนี้เราหาจุดวาระร่วมทั้ง8พรรคตาม MOU 23ข้อคณะทำงานจะผลักดันตาม MOU ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมต่อไปในครั้งต่อไปโดยคณะทำงานจะมีทั้งหมด23คณะด้านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าคณะทำงานพูดคุยกันเบื้องต้นมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาทั้ง2พรรคจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งและจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของทั้ง8พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยและไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยกเรามัดกันแน่นอยู่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นความสงบสุขของพี่น้องประชาชนที่มุ่งหวังอยากได้รัฐบาลประชาธิปไตยและจะทำให้เร็วที่สุดถ้ากกต.ประกาศรับรองส.ส.เราจะมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวร่วมกันของหัวหน้าพรรคทางรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับโดยมีข้อสรุปของการประชุมดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่1ครับหัวหน้าพรรคทั้งหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคนะครับได้ร่วมกันมีมติครับในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ครับ
ประธานคณะกรรมการการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคเก้าตัวแทนจากพรรคเก้าไกลครับคุณสิริธัญญาตันสกุลจากพรรคเพื่อไทยครับดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรคประชาชาติครับท่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพรรคไทยสร้างไทยครับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์และพรพักจากพรรคเสรีรวมไทยครับคุณวิรัตวรสิรินจากพรรคเป็นธรรมครับคุณกนวีสืบแสงจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังคุณวัศวัตพวงพรศรีและจากพรรคพลังสังคมใหม่คุณชาวลิตขจรพงศ์กีรติซึ่งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านจะประชุมครั้งต่อไปนะครับในการกำหนดวาระการประชุมวันอังคารที่6มิถุนายนที่พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในขณะเดียวกันครับเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด7คณะด้วยกันครับเพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับทั้ง7คณะทำงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับคณะทำงานที่1คณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานที่2ครับ Thailand Amelio ที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะทำงานที่4ครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่5ครับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ PM 2.5 อันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของแต่ละภาคในประเด็นนั้นๆและจะมีการประชุมต่อเนื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการประสานงานต่อไปคณะทำงานต่างๆจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกภาคในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นนโยบายร่วมกันในการแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปก็ขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีและเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนตำแหน่งประธานสภาพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลพวกเราวันนี้พูดคุยครับในจุดประสงค์เดียวกันว่าสิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมในการที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเหลือเพียงการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองส.ส.ซึ่งจะทำให้สามารถความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วเพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารประการวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปจบการแถลงครับทราบว่ามีช่องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเราจะคอยดูมือหน่อยครับจากซ้ายไปขวาแล้วกันครับจากตรงนี้เลยครับเป็นคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านทำในการกำหนดวาระว่าคณะทำงานต่างๆที่เราตั้งมาทั้งหมด7คณะนี้นะครับตั้งตาม MOU 23ข้อเราสามารถที่จะหาจุดวาระร่วมในการทำงานของพวกเราทั้งหลายได้แล้วตามที่พยุคน23ข้อเพราะฉะนั้นคณะทำงานก็จะปรับกันประเด็นต่างๆใน MOU นะมีทั้งหมด23วันนี้ตั้งไปแล้ว7นะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวคณะกรรมการประชุมกันอีกเพื่อที่จะทำให้ได้อีก8วาระ9วาระแล้วก็เอาบุคลากรของแต่ละภาคที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะทำงานในช่วงเวลาที่รอกกต.รับรองส.ส.ตอนที่ยังไม่มีเวลาจับจงนะครับแต่ก็จะให้เป็นการพูดคุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับทางพรรคก้าวไกลแน่นอนก็จะต้องสอดคล้องกับเวลาที่เป็น
เวลาทางกฎหมายนะครับแล้วก็เวลาของกกต.อย่างที่ประโยคสุดท้ายได้เรียกร้องไปยังกกต.ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องการที่จะให้การทำงานของรัฐบาลเนี่ยไว้รอยต่อในช่วงก็คงจะเป็นระยะเวลาลักษณะแบบนั้นแต่เวลาที่เป็นวันที่เฉพาะคงไม่มีครับเชิญคุณพี่ดูกันครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องของค่าแรงนะครับก็จะให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่คุยกับทางสภาอุดนะครับตรงนี้คุยกับหอการค้านะครับก็ยังจะพูดคุยกันว่ามีความจำเป็นในการที่จะขึ้นให้ครบ450ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของ GDP ที่โตขึ้นในค่าเงินเฟ้อที่โตขึ้นหรือในผลิตภาพของแรงงานที่ได้โตขึ้นตัวเลขควรที่จะเหมาะสมแบบนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าทางภาคเอกชนมีความต้องการอยากจะสะท้อนว่าต้องการมาตรการเพิ่มเติมในการช่วยดูแลนะครับว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในจ้างหรือในลูกจ้างนะครับเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วก็คงใช้คณะกรรมการนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นในอาทิตย์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของกัญชาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในของยาเสพติดได้นะครับแต่วันนี้ต้องพูดกันให้ชัดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากศูนย์ไปถึงร้อยจากศูนย์เป็นยาเสพติด 100% ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยจนกระทั่งไปถึง100ที่เป็นเสรีสุดตรงแบบสุญญากาศแต่ว่าสามารถเปิดได้เยอะมากมายมหาศาลโดยที่ไม่มีการควบคุมไม่มีสภาพสังคมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาหาจุดสมดุลตรงกันผมคิดว่า8พรรคที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเห็นว่ากัญชาทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ทำได้ถึงแม้ว่าเป็นยาเสพติดก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ในเรื่องของจินตนาการก็ต้องมีการควบคุมโซนนิ่งหรือมีข้อตกลงพบในสาธารณะแต่ก็ยังต้องขอยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นคนที่มีเป็นพี่น้องที่อยู่ในแวดวงกัญชาแล้วก็เปิดร้านไปแล้วและทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็น่าจะมีวิธีการในการที่จะให้คณะกรรมการได้พูดคุยว่าสามารถที่จะปกป้องหรือว่าสามารถที่จะนิรโทษกรรมก็ได้ยังไงในการที่จะขับไปในสุดต้องยืนยันนะครับว่าการใช้กัญชาในหลายๆประเทศนะครับก็ยังอยู่ในยาเสพติดก็ยังสามารถมาใช้ประโยชน์ในการแพทย์หรือการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ได้ในหลายประเทศเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่หมายความว่าพอกลับไปเป็นยาเสพติดปุ๊บแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนนะครับเรื่องที่3ก็เดี๋ยวคงจะให้ท่านวรรณรงค์ได้ตอบแต่ในมุมมองของเรานะครับถ้าเราแถลงไว้ชัดใน MOU ว่าอันนี้คือการรับรองสิทธิ์ไม่ใช่การบังคับแล้วก็ผมคิดว่าไม่ควรที่จะเอาเรื่องของศาสนานะครับมาเป็นตัวตั้งคำถามถึงเรื่องปัญหาของความไม่ถึงความเท่ตรงนี้แต่ก็ขอยืนยันว่าเป็นการรับรองสิทธิ์แต่ไม่ได้บังคับกันครับเดี๋ยวก็ต้องให้เกียรติท่านมานอนในการตอบคำถามข้อที่สามก็เป็นประเด็นเดียวกับท่านพิธาได้ชี้แจงไปแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะใช้กับผู้ที่สมัครใจและไม่บังคับกับผู้ที่รับสารนาใดๆที่มีข้อห้ามในศาสนาแต่ในรายละเอียดนั้นจะต้องกำหนดเพราะไม่ต้องออกกฎหมายต้องออกกฎหมายในเรื่องสมรสเท่าเทียมในรายละเอียดก็จะมีกระบวนการซึ่งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโอเคจะมีมากน้อยแค่ไหนก็จะปรากฏในกฎหมายที่จะออกต่อไปครับครับขอเชิญทางฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเพื่อทำเพื่อดูเลยครับครับเชิญพี่ข้างหลังครับครับครับ
ก็อย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นนะครับว่าคณะทำงานนะครับจะมี23คณะตาม MOU ที่เสร็จไปเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ MOU นี้เรื่องสาธารณสุขแน่นอนก็จะมีคณะทำงานนั้นตามมาในอาทิตย์หน้านะครับผมคาดว่าคณะกรรมการประสานงานเมื่อประชุมกันก็จะสามารถที่จะบอกว่าคณะทำงาน 7-8 คณะทำงานที่ต่อจากชุดแรกที่เป็นอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในส่วนคำถามที่2ก็แรงงานแพทย์ที่ผ่านมาเนี่ย100ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับมันเยอะเกินไปก็มีความเข้าใจตรงกันว่าคนที่จะอยู่ที่60ชั่วโมงต่ออาทิตย์เพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยสามารถที่จะบริการทำงานได้ซึ่งก็ต้องมีการทำงานหลายๆอย่างเช่นมีการเพิ่มบุคลากรมีการลดความเหลื่อมล้ำมีการลดผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลในส่วนเดียวกันก็มีปฐมภูมิทุติยภูมิในการบริการวิทยาลัยเมดิซินที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นของคณะพักเก้าไกลอย่างเดียวอาทิตย์หน้าผมเข้าใจว่าน่าจะมีคณะทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อมีคณะทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราเข้าสู่การบริหารกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วนะครับครับตรงกลางนี้ไหมครับท้ายนี้นะครับครับเชิญที่ยังก็เรื่องตำแหน่งประธานสภาก็อย่างที่พูดคุยนะครับว่าจะให้เป็นเรื่องของทางพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็ให้ได้เวลาที่เร็วที่สุดและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ได้ตอบทางผู้สื่อข่าวทางฝั่งซ้ายไปแล้วนะครับว่าจะให้บอกว่าต้องเสร็จไปในวันเวลาที่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็คงคิดเหมาะสมว่ากฎหมายบอกไว้ว่าอะไรกรกตบอกไว้ว่าอะไรและต้องเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้เข้าสู่กระบวนการที่จะทำรัฐบาลชุดที่30ในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ในส่วนของคำถามที่2นะครับที่เป็นคณะกรรมการ7ใน23 MOU นะครับแต่ละคนเนี่ยก็เดี๋ยวจะประสานงานกันภายในทีว่าจะมีแต่ละพรรคจะส่งผู้เชี่ยวชาญคนไหนมาบ้างส่งที่ปรึกษาคนไหนมาบ้างในส่วนของบางพรรคที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีคนที่มาประชุมก็คงจะเห็นภาพว่าแต่ละคนอย่างเช่นอาจารย์เดชรัตน์ก็คงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ไปโดยตรงสสก็มาพบก็เป็นคนอภิปรายเรื่องค่าไฟแล้วก็เรื่องค่าน้ำมันดีเซลมาโดยตลอดก็คงจะเป็นตัวยืนของพรรคเก้าไกลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการความเชี่ยวชาญของแต่ละพรรคมารวมพลังกันในการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายเป็นทิศทางเดียวกันแต่กระบวนการในการจะไปถึงเนี่ยต่างกันการทำให้กฎหมายที่ไม่จำเป็นลดน้อยลงทางของพรรคไทยสร้างไทยเสนอใช้พระราชกำหนดทางของพรรคเก้าไกลเสนอว่าแบ่งเป็น2ช่วง2ปีค่อยๆเอากฎหมายเกี่ยวติดออกไปก่อนแต่เป้าหมายคือต้องการที่จะลดกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นแล้วก็ทำให้การเป็นดุลพินิจในการเรียกสวยค่าจ้องเรื่องอะไรต่างๆเป้าหมายมันตรงกันคราวนี้คณะกรรมการพวกนี้แหละจะเป็นการพูดคุยกันว่าตกลงข้อดีข้อเสียของแต่ละพรรคในการที่จะทำให้เกิดเป้าหมายนั้นให้พี่น้องประชาชนสามารถทำธุรกิจได้ง่ายเนี่ยมันควรที่จะทำยังไงและใช้วิธีของใครข้อดีข้อเสียก็คงจะเป็นหน้าที่ของชุดนี้ซึ่งชุดนี้ก็จะรายงานเข้าสู่คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการประสานงานก็จะรายงานเข้าหัวหน้าพรรคทุกทีพอถึงเวลาในรัฐสภาในการไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวาระในการประชุมครม. 3-4 ครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้แล้วว่าผมต้องการที่ประชุมเรื่องในการที่จะผ่านงานที่เกิดขึ้นสำหรับคำถามเรื่องจะตัดสภานะครับในนามเพื่อไทยก็ยืนยันตามที่ท่านหัวหน้าพิธานะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเราได้ถแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะคณะทำงานเราพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยถ้าสองพรรคเราจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพิจารณาร่วมกันและจะไม่เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพวกเราทั้งแปดโดยเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่เป็นประเด็นที่จะไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยกเรามัดกันแน่นอยู่นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
เราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุดของพี่น้องประชาชนนะครับที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังที่จะได้รัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเราและจะทำให้เร็วที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าทางกกต.ประกาศรับรองข้อสอนะครับนั่นหมายว่าเราก็จะมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมข้อสู่การเลือกในที่ประชุมของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมยังได้เห็นแต่ภาพรวมครับยังไม่ได้เห็นของในเรื่องของรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าไม่ได้มีการข่มขู่อะไรอย่างใดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันเป็นการพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะรักษาระบบของประเทศนี้ไว้ให้ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการรักษาระบบรัฐสภาแล้วก็หาทางออกให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยินก็มั่นใจว่าไม่ได้มีเท่าที่ผ่านมาก็ถ้าคณะกรรมการเจรจามีการพูดคุยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยตลอดก็ไม่ได้มีปัญหามีท่านอื่นมีคำถามไหมครับไม่งั้นจะให้รอบสองเชิญท่านนี้ก่อนครับYes, the press release in EnglishThe objective of today's meeting is to make sure we have a roadmap in the way we work until the day I become Prime Minister. And that involves two working bodies. First of all is a coordinating committee that comprises of representatives from eight parties, as well as myself as the chair, just to make sure that we follow up on our MOUs that we signed last week.We turn what's on paper into actions. The second part of the organizing structure is the working committee. So today we have assigned seven working committees on energy prices, on El Nino and the effect on the drought, on the Deep South, on the three provinces.On the constitution, on the environment, on PM2.5, on the economics and SME development, and on drugs and narcotics, which are the seven hot issues that are going on in Thailand right now. A lot of it is coming from the caretaker government that doesn't have the answers to these questions. So as during this transition, I think the people are demanding some answers. So we hope that the coordinating committee as well as the working committees. Seven out of these 23 will be able to provide some answers as well as my meeting agendas when I enter the government house. So I know exactly how to make sure that the continuation of power is seamless. It's still an ongoing discussion between two parties.And we'll be able to resolve it at the right moment. อันที่หนึ่งก็คือว่าไม่เป็นเรื่องที่ต้องกังวลครับเพราะว่าในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายก็ในเรื่องของหลักฐานเนี่ยที่ได้ถามมาเนี่ยได้ปรึกษาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดมากไปกว่านั้นได้ว่าไม่ใช่กรณีนี้แต่เป็นกรณีนี้ข้อที่เหลือเนี่ยมันก็รอดูทำร้องก่อนผมก็ไม่ควรที่จะให้สัมภาษณ์ในสิ่งที่มันอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านพูดมาเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่กังวลเพราะว่าทราบอยู่แล้วและได้ปรึกษากฎหมายแล้วกฎหมายก็อธิบายแล้วว่าท่านบอกในเรื่องนี้คือก็คงจะขอตอบได้เป็นกรณีที่บริการThank you.
ABC Australia เพราะว่าเสาหลักของประชาธิปไตยนอกจากจะมีเลือกตั้งนอกจากมีจะมีการควบคุมบาระสังคมของประชาชนอิสรภาพในการเสนอของสื่อมวลชนหรือ freedom of the press เนี่ยเป็นหนึ่งใน4เสาหลักของประชาธิปไตยที่มีคนจะเป็นที่ต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรมพรรคเราก็มีคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับพรบของสื่อมีคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับแรงงานสวัสดิการของสื่อโดยตรงในการแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้ยินมา2อันนะครับจากมีอยู่4เจ้าที่โดนเซ็นเซอร์ผมได้ยินมาถึงเจ้าหนึ่งที่ตอนที่เขาสัมภาษณ์เห็นเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไลเซนส์การสู้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องตอบอย่างระมัดระวังแล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่าตกลงมันเป็นความตั้งใจในการที่เซ็นเซอร์คำสัมภาษณ์ของผมหรือไม่หรือเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไลเซนซิ่งที่ผมมีโอกาสได้คุยกับสื่อหนึ่งใน4สื่อที่อธิบายให้ผมฟังแล้วว่าการที่ผมสัมภาษณ์อยู่ในวันนี้จะไม่ได้ออกทูวิชั่นเขาบอกผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้อง investigate เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะ comment ได้ก็คงจะเป็น conditional statement ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ BBC claim นะครับเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจที่จะสามารถที่จะเลือกได้ก็คงต้องยืนยันไปทางวันนี้ก็มีคนของกสทช.มาอยู่ด้วยนะอดีตว่าในการที่จะให้มีการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างโปร่งใสนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในระบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆถ้าเกิดมีการเซ็นเซอร์มีการปิดปากเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นคอนเชนเซนเมนต์ว่าได้ทางยินจากทางบีบีซีผมได้ยินมาจากอีกสื่อหนึ่งว่ายังไงก็ไม่มีวันได้ออกในไทยอยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องไลเซนซิ่งไปอันนี้ก็คงอาจจะเป็นช่องเดียวกันแต่รายการมีหลายเอดิชั่นมีอีดิชั่นที่เป็นของอเมริกาอย่างเดียวอีดิชั่นที่เป็นของเอเชียอย่างเดียวอีดิชั่นที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเดียวอันนี้เนี่ยก็ต้องให้ช่องเอาไว้เพื่อไม่ให้คนที่เป็นที่นายกรัฐมนตรีพูดอะไรโดยที่ยังไม่ได้มีการอินเวสติเกตหรือว่าการศึกษาเพิ่มเติมเชิญคุณนาครับคิดว่าภายในสำหรับของกับทางทุกภาคในนี้ไม่ได้รู้สึกสั่นคลอนรู้สึกหลังสูงเข้าใจว่าเป็นส่วนของการเมืองนะซึ่งมีผู้สมัยแล้วก็ทุกประเทศแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำน้อยไปแล้วมันเริ่มทำกันในวันนี้ที่อยากจะรู้ประธานก็คือประธานของประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะให้มีชุดคำตอบในความท้าทายต่างๆที่กำลังอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็เชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเห็นด้วยแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่บอกโอ้ถ้ามันมีคำตอบให้ดีเกี่ยวกับราคาดีเซลตรง32หรือ37ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการเสนอข่าวที่สร้างสรรค์แล้วก็ให้กับทางประชาชนได้มีคำตอบที่ดีด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเราทำน้อยไปนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะทำให้มากขึ้นมีประชุมทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวทุกอาทิตย์เพื่อที่จะให้ทั้งพี่น้องประชาชนสบายใจพี่น้องสื่อมวลชนกับท่านเองเนี่ยพวกเราก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกันด้วยคุณหมอจะเสริมไหมยินดีจังด้วยความเคารพนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนก็เรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคเก้าไกลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผมเองและก็ทางเพื่อไทยพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอำนาจที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล25ล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทำความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเอาล่ะครับไหนๆครับหวานไหมหวานไหมหวานหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวรู้ไหมครับไปดีครับ
กลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเน้นย้ำนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน้นย้ำเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับเพื่อเป็นรัฐบาลที่น่าจะใช้ได้ก็บอกด้วยกลัวปั่นครับก็อย่างที่ได้แถลงไปราคาสุดท้ายไม่ได้ในนามพวกเราแต่ในนามของพี่น้องประชาชนที่เขากำลังรอการแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่นะครับแล้วก็มีการแน่นอนมีการดูกฎหมายกันแล้วนะว่าระยะเวลาอะไรเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดูไปถึงการเลือกตั้งในอดีตที่เป็นบัตร2ใบแบบนี้นะครับไม่เหมือนปี62ที่อาจจะมีความซับซ้อนถ้าดูย้อนหลังไปถึงการเลือกตั้งปี64ที่เป็นบัตร2ใบแล้วพี่น้องสื่อมวลชนลองดูว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะอนุมัติในการที่จะตรวจสอบในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็คิดว่าพอที่จะเป็นมาตรฐานที่พอให้เห็นได้กับการทำงานของเราต่อครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ได้แถลงข่าวเป็นเมื่อกี้นะครับว่าผมก็คงจะเป็นการถามแทนพี่น้องประชาชนในการทำงานของกกต.และถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราเอาอีกสักสองสามคำถามใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหัวหน้าพรรคแต่ละท่านมีสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมจะได้ขออนุญาตปิดการแถลงข่าวนะครับขออีกสักสองคำถามครับท่านนี้นะครับแล้วก็ต่อได้ครับแต่ว่าคนท่านนี้ยกมือครับให้เป็นคำถามแรกครับเหมือนว่าจะเริ่มเดินก็เจอแรงเสียดทานแล้วจะใจจะเป็นการว่าเป็นไงเพราะว่ามันจะมีโพลออกมาบอกว่าค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจและต้องไม่เชื่อมั่นในระดับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีแรงเสียดทานเป็นเรื่องเป็นปกติในทุกการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ก็คือการพูดคุยการรับฟังนะครับในการที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกฝ่ายให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งยังไงเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าโพลก็เป็นส่วนสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นบางทีประชาชนอาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะรับฟังความเห็นให้ครบรอบด้านนะครับว่าความจำเป็นในการติดตั้งแรงตรงนี้เนี่ยคือเยอะอะไรนะก็ขอเวลาในการทำงานเวลาการในการรับฟังของเวลาในการพูดคุยเมื่อเราเป็นทำเนียบรัฐบาลเมื่อไหร่ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของพวกเราทุกคนแล้วก็การที่เราได้มาตั้งคณะทำงานในวันนี้เชิญท่านเดินครับตอนนี้จะทำได้จริงเพราะว่าบางนโยบายจะต้องใช้เวลาสงสัยเขาว่าเนี่ยเขาโดนเจ้าเขาติดจริงสมมติว่ามีอุบัติเหตุไม่อยากให้สมมติอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่ถ้ายืนยันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราแปดพรรคเราอยู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเข้าใจว่าเพื่อไทยจะเป็นพรรคหลักที่จะนำเรื่องนี้ไปทำให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจคำถามที่สองครับถึงจะไม่มีใจวันนี้เราก็ตัดจะตั้งรัฐบาลด้วยกันอยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าคือต้องการทำงานรถแมพแต่ทุกคนถ้าฟังดูดีๆเนี่ยไม่ได้จัดตั้งตามกระทรวงจัดตั้งตาม MOU เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า MOU เนี่ยคือวาระร่วมนะครับคือการทำงานร่วมเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตั้งคณะทำงานตามที่ได้แถลงเรื่อง MOU ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีนี้เราก็มีความคืบหน้าที่มีประชาชนได้มั่นใจได้ว่าในการแก้ไขปัญหาได้จริงมีการที่จะหาคำตอบให้กับความท้าทายในแต่ละเรื่องที่ได้เสนอได้จริงนะครับแล้วก็มีหัวหน้าแต่ละคนมาทะเลาะกันมาถกกันให้ตกผลึกว่าทางไหนคนที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ได้ดีที่สุดราคาน้ำมันโลกตอนนี้เท่าไหร่ถ้าเป็น32จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็น37จะเกิดอะไรขึ้นกองทุนน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับภาษีสรรพสามิตจะหายไปเท่าไหร่แล้วจะเกิดผลกระทบกับราคาค่าเงินตัวเองพวกนี้มันเป็นคำตอบ
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ